ในห้วงจังหวะการเมืองเข้มข้นมุ่งสู่การเลือกตั้งและกว่าจะได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศก็จะน่าเป็นช่วงกลางเดือนสิงหาคม2566ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลนายกลุงตู่ที่ยังรักษาการจึงถูกจับตาอย่างใกล้ชิดว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในพระเอกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสำนักข่าว INN สอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์รัชกิจประการถึงนโยบายท่องเที่ยวไทยหลังยุบสภาสู่การเลือกตั้งใหญ่ว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรซึ่งรัฐมนตรีพิพัฒน์ยืนยันกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าแผนงานการขับเคลื่อนทั้งในรูปแบบนโยบายและมาตรการต่างๆที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าเหมือนเดิมขณะที่ภาพรวมของการท่องเที่ยวไทยในช่วงไตรมาส1ปี2566ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายโดยสิ้นเดือนมีนาคมนี้คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยใกล้เคียง 6.5 ล้านคนและมั่นใจว่ายอดทั้งปีนี้ที่25ล้านคนนั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอนดังนั้นเป้าหมายต่อไปคือการเร่งผลักดันให้ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศขึ้นไปแตะ30ล้านคนไตรมาส1เราก็ได้ตามเป้าถึงขนาดนี้เราก็มีนักท่องเที่ยวถึงสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณใกล้เคียง6ล้าน5แสนคนก็คือปีนี้เอาว่า25ล้านเนี่ยมันถึงแน่ๆแต่กำลังจะเร่งให้ได้ทำยังไงให้ได้สัก28ถึง30ล้านคนนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีพิพัฒน์ยังได้กล่าวถึงแผนการขับเคลื่อนเพื่อสร้างจุดขายใหม่ให้กับการท่องเที่ยวไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะชูเรื่องของสปอร์ตทัวริซึมในการเป็นแม่เหล็กดึงต่างชาติเที่ยวไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยพวกเราจะบูรณาการเพื่อกระตุ้นภาคท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดโดยในเรื่องท่องเที่ยวก็ส่วนท่องเที่ยวแต่จะเอาภาคการกีฬามาเป็นสปอร์ตทัวริซึมเพื่อเป็นการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นและที่สำคัญเราต้องการดึงให้เขาเข้ามาใช้จ่ายมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหลักที่จะทำเรื่องของสปอร์ตทัวริซึมนะฮะก็คือเอาภาคกีฬามาควบกับภาคท่องเที่ยวและที่สำคัญที่สุดก็ขอฝากพี่น้องคนไทยทุกคนขอให้เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ขอให้ทุกคนต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างปกติเหมือนในอดีตนะครับขณะที่นักวิเคราะห์บริษัทซอฟฟิลิประบุว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวยังคงดีขึ้นต่อเนื่องทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นทั้งนี้มีมุมมองใกล้เคียงกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททที่คาดว่าทั้งปียอดต่างชาติเที่ยวไทยอยู่ที่25ล้านคนคิดเป็น 663% ของช่วงก่อนโควิด-19อย่างไรก็ตามอาจจะมีแนวโน้มทะลุเป้าจากไตรมาส1ปี2566ที่ยังเป็นช่วงนักท่องเที่ยวจีนทยอยเข้ามาซึ่งน่าจะมากขึ้นอย่างมีนัยยะตั้งแต่เมษายน2566เป็นต้นไปสอดคล้องกับเที่ยวบินจีนไปยังต่างประเทศที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทำให้คาดว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยช่วงไตรมาส2ถึงไตรมาส4ปีนี้มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นชัดเจนจากนี้ต่อไปจะต้องติดตามยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเพราะทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับเม็ดเงินที่จะสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยนั่นเอง